กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเวทีไทยเวทีคิดกับโคสิตสุวินิจิตแล้วครับย้ำอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมส่ง SMS เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับใกล้วันวิสาขบูชาแล้วคุณจะไปทำกิจกรรมบุญที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ426-4333นะครับรางวัลด้านหน้า5เล่ม5รางวัลนะครับเราแจกทุกๆสัปดาห์ครับคุณโคสิตครับยังพูดถึงเรื่องของวันวิสาขบูชาอยู่ตอนนั้นได้ข่าวนะครับว่าคุณโคสิตเนี่ยได้นำพระบรมสารีริกธาตุนะครับไปประดิษฐานณ UN สำนักงานใหญ่ตอนนั้นมันเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรฮะทำไมคุณโคสิตถึงได้ความภูมิใจของผมและครอบครัวและทีมงานแล้วผมคิดว่าน่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยครับคือหลังจากเราตะเวนไปเดินทางทั่วโลกรอบโลกนะครับเพื่อจะมีประเทศต่างๆเนี่ย30กว่าประเทศติดต่อมาว่าอยากจะร่วมฉลองฉลองก็คือการเชิญเราสร้างเป็นเจดีย์ครับทองขึ้นมานะครับข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เป็นของส่วนตัวของพระสังฆราช3ประเทศก็ถูกติดต่อแล้วก็การเชิญไปพอไปถึงประเทศนี้เขาก็จัดงานฉลองรับงานก็มีการไปไหว้กันประชาชนได้มากราบไหว้นะครับไปหมดแม้ทั้งมาเลเซียกันไปเลยไปแทนซาเนียก็ไปอะไรเงี้ยนะไปหลากหลายมากบางคนไม่คิดว่าแทนซาเนียจะมีชาวพุทธนะก็มีเราก็มีชาวพุทธ30กว่าประเทศผมว่าบางประเทศนี่เข้าลำบากมากเลยเพราะเวลาผ่านเอ็กซเรย์เขาบอกนี่อะไรอ่ะเขาต้องอธิบายเยอะมากว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุนะครับเพราะบางประเทศเขาไม่เข้าใจแต่สุดท้ายที่เราไปจบที่ยูเอ็นเฮดควอเตอร์ตอนนั้นเราก็ประสานไปก่อนตอนไปโอวันนั้นแบบตื่นเต้นมากเพราะปรากฏว่าเขาบอกต้องมีรอมติก่อนนะเราก็ไปก็เข้าไปนำเสนอแล้วก็รออยู่หน้า UN Headquarter สำนักงานใหญ่นะแต่ยังแบกอยู่เข้าไปไม่ได้ยังแบกตัวกระบางอยู่ประดิษฐานข้างหน้าก็มีการโหวตโดยประเทศชาวพุทธนะฮะ คือเอกอัครทูตประจำ UN ที่เป็นประเทศชาวพุทธเนี่ยปรากฏก็ลงมติเอกฉันท์ว่าอนุญาตให้เพราะปกติในกติกาเขาเนี่ยคือแต่ละประเทศจะสามารถวางของที่ระลึกได้แค่1ชิ้น ซึ่งของประเทศไทยมีแล้วคือเรือสุวรรณหงส์ เรือสุพรรณหงส์เรามีอยู่แล้วพอที่ไปมันเกิน ก็ต้องลงมติผมก็นั่งลุ้นปรากฏพอลงมติก็องค์ลงมติเอกฉันท์โอ้เราก็นำพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์นี่เข้าไปตั้งอยู่ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยว UN Headquarter ก็ไปกราบสักการะอย่างนี้ก็แปลว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่มี2ชิ้นนะมี2ชิ้นโอ้ระจังว่าอย่างดีมากเลยแล้วก็ทูตที่มาจากประเทศชาวพุทธเข้ามากราบสักการะกันข่าวเคอร์ก็ออกจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่อะไรประธานาธิบดีบุชมาดูนายวันวันด้วยมาเป็นวันทำครบวันที่ระลึกของเขาเนี่ยนะฮะโอ้รถติดกันเยอะแยะก็อันหนึ่งที่ผมว่าได้ข้อคิดตั้งแต่พอเราได้ข่าวดีว่าเราได้รับให้เป็นศูนย์การพุทธศาสนาโลกเมื่อปี2143เนี่ยผมบอกโหนี่สุดยอดเลยนะลองคิดดูที่ว่าพุทธศาสนาเกิดในชมพูทวีปอินเดียแต่มาเจริญรุ่งเรืองจนทั้งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกให้เราเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาผมก็คิดต่อว่านี่คือความโชคดีของคนไทยที่เกิดในพุทธภูมิและตรงนี้นะฮะสิ่งที่เห็นโชคดีหลายอย่างก็คือหนึ่งเนี่ยสังคมน่าจะดีนะฮะเพราะเราชาวพุทธเมืองพุทธอันที่สองมองในเชิงของเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาลองคิดดูซิว่าถ้าเราเนี่ยมีการพัฒนาส่งเสริมวันวิสาขาบูชาโลกให้เป็นงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะวันวิสาขาบูชาโลกคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้พระนิพพานในวันเดียวกันใช่ครับนะครับแล้วเป็นวันวิสาขาบูชาโลกด้วยแล้วเราเป็นศูนย์กลางโลกด้วยถ้าชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยต้องเดินทางมาครั้งหนึ่งในชีวิตเดินทางมาประเทศไทยถูกไหมครับเข้ามาไหว้พระมาปฏิบัติธรรมหรือมาทำอะไรเกี่ยวกับศาสนาหรือมาท่องเที่ยวเชิงศาสนาเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตเนี่ยเหมือนกับเมกกะชาวมุสลิมศาสนาอิสลามเนี่ยชาวมุสลิมก็ความใฝ่ฝันครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปเมกกะลองคิดดูสิว่าโอ้โหเงินทองจะเข้ามาประเทศไทยขนาดไหนครับแล้วคนที่มาปฏิบัติธรรมล้นเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมาดีๆมาปฏิบัติธรรมนิสัยดีเที่ยวจิตใจดียาถูกไหมอันนี้มาเพื่อปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจดีพร้อมกับสังคมที่ดีครับงั้นผมคิดว่าเรื่องท่องเที่ยวเชิงพุทธเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายใหญ่ของประเทศนะครับของทั้งกระทรวงท่องเที่ยว รวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะผสมผสานการผลึกพลังการทำให้งานวันวิสาขบูชาโลกของเราเนี่ยเป็นงานระดับโลกจริงๆเนี่ย
ไม่ใช่งานแบบเห็นทุกทีที่สนามหลวงกระจัดไปจัดเหมือนจัดไปเรื่อยโอ้โหยิ่งใหญ่ทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ควรจะมีไฮไลท์ตรงจุดที่แบบชาวพุทธหรือผู้นำชาวพุทธของโลกจะต้องเดินทางเข้ามาเป็นประจำอะไรอย่างนี้นะครับมีอะไรที่เป็นพิเศษที่จะต้องมาอย่างนี้เนี่ยผมถามแทนผู้ที่จะมาเที่ยวเหมือนหรือว่ามาแสดงความเคารพต่อสักการะต่อศาสนาเนี่ยนะครับเรายังไม่มีสถานที่ที่จะเป็นตัวแทนของศาสนาอย่างเช่นประเทศอินเดียยังมีสังเวชนียสถานแล้วประเทศไทยล่ะครับคือเราก็มีอันแรกเรามีพุทธมณฑลนะครับเมื่อก่อนก็เคยคิดว่าเอ๊พุทธมณฑลเนี่ยมีพื้นที่ตั้งเยอะน่าจะเป็นที่จำลองสี่สังเวชนียสถานคือเวลานี้เนี่ยที่พุทธมณฑลก็มีแต่เขาจำลองแบบไม่ได้จำลองจริงมาครับมีพรหมจักรมีอะไรต่างเนี่ยนะครับผมก็เคยคิดว่าเราน่าจะสร้างสังเวชนียสถานจำลองที่ประสูติที่ตรัสรู้ปรินิพพานที่แสดงเทศนาสมเทศนาเนี่ยขึ้นเพราะตอนนี้เราก็จำลองทุกอย่างหมดแล้ววันนี้อินเดียเขากลายเป็นอิสลามไปแล้วเป็นมุสลิมทั้งมุสลิมใหญ่แล้วถูกไหมฮะพระพุทธรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งเทพสารพัดเทพเนี่ยก็เขาอยู่ในประเทศไทยถูกไหมฮะวัดวาทั่วโลกเนี่ยเราก็มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับวัดสวยๆงามเยอะแยะเพราะพระพุทธรูปมีแทบทุกปางเลยแต่เรายังไม่มีการจำลองสังเวชนียสถานครับดังนั้นผมเคยคิดตอนที่ตอนลงเลือกตั้งผู้ว่าครับแล้วก็คิดกันว่าเราจะทำเรื่องนี้ก็ปรากฏก็มีท่านหนึ่งพระอาจารย์มนตาท่านก็มีโครงการคิดเหมือนกันแล้วก็ได้เริ่มทำไปแล้วที่แถวนิมิตใหม่ครับก็เลยไปเจอกันได้ดูกันก็เห็นว่าเรามีอุดมการณ์มีความคิดเดียวกันนั้นเราก็ร่วมกันอย่างรอบที่แล้วได้มีการถวายพระกฐินไปแล้วพระกฐินไปแล้วแล้วผ้าป่าไปแล้วคือทางเวไทยก็ไปร่วมแล้วเราก็ร่วมในฐานะว่าช่วยเป็นแรงเสริมส่งกันในเรื่องของการมาสร้าง4สังเวชนียสถานตอนนี้ก็สร้างพุทธยาจำลองพุทธยาจำลองไว้เป็นที่ปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับก็หลายท่านก็คงได้ไปเห็นละหลายท่านมีส่วนร่วมบริจาคซื้อที่ดินบริจาคต่างๆนะครับก็กำลังก่อสร้างอยู่อันนี้ก็เมื่อต่อไปสร้างเสร็จก็จะเป็นที่ที่ทุกคนมาก็ตอนนี้จะมีสังเวชนียสถานจำลองเพราะบางคนจะไม่สะดวกที่ต้องเดินทางไปอินเดียใช่ที่คิดดูเดี๋ยวนี้เนปาลเอยอินเดียเอยเนี่ยเราพูดว่าจุดขายเขาด้านท่องเที่ยวเชิงศาสนาครับอย่างเนปาลก็มีเสาอโศกมีลุมพินีสถานปีหนึ่งคนไทยไปเท่าไหร่โอ้โหมากเลยนะครับงั้นถ้าเราบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะไปที่อินเดียก็มาที่นี่ได้จำลองครับครับก็ขนาดก็เท่าจริงอะไรจริงเลยเหมือนจริงทุกอย่างนะครับแล้วถ้าพูดถึงว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางศาสนาเนี่ยครับมันจะสามารถทำให้เกิดเม็ดเงินได้ยังไงโอ้เยอะอย่างที่บอกก็หนึ่งคือนักท่องเที่ยวมาครับว่าคนมาเนี่ยเขาก็ต้องมาพักนอนโรงแรมแล้วก็ต้องกินครับใช่ไหมฮะเขาก็ต้องกินเสร็จแล้วก็ต้องช็อปกลับก็ต้องซื้อของเที่ยวลึกครับนี่แล้วรู้ไหมของเที่ยวลึกอะไรที่มูลค่าสูงแล้วก็ทำรายได้ประเทศเยอะด้วยต้นทุนต่ำด้วยป่ะต้นทุนต่ำด้วยครับเราเอาดินมาปั้นเขาบอกเราเป็นประเทศที่มีดินแพงที่สุดในโลกพระสมเด็จเนี่ยนะหรือพระต่างๆที่เอาดินเนี่ยพระผงลำปูมผงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับที่เรามาปั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเช่าไปโอ้องค์เป็นสิบล้านแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเอางี้เอาแค่ประเทศจีนนะรู้ไหมเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยเริ่มมีตลาดพระเครื่องเหมือนไทยเนี่ยนะฮะมีในกวางโจวมีในเซี่ยงไฮ้หลายเมืองแล้วนะฮะแล้วพระเครื่องที่ดีที่สุดต้อง make in Thailand นะต่อไปต้องปั๊มขึ้นมาไม่ใช่ make in India หรือ make in Nepal หรือที่อื่นไม่เอานะจะต้องแบบผูกเสกที่เมืองไทยก็ขังที่สุดก็เป็นความเชื่อความศรัทธาและเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยู่ประเทศไทยแล้วลองคิดดูซิถ้าเราส่งเสริมเรื่องนี้อย่างมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนเราไปวาติกันเห็นไหมนั่นคือศูนย์กลางศาสนาคริสต์คริสต์คาทอลิกเวลาคนไปนั่นก็ต้องเช่าหรือซื้อกางเขนกางเขนแมงเขนรูปภาพโป๊ะอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะหมดเลยสิ่งเหล่านี้กลับมาเนี่ยโอ้โหมาทำเงินมหาศาลแล้วของเรายิ่งเทพก็มีพระก็มีอะไรอย่างเงี้ย make in Thailand หมดเลยนะมันก็ทำให้เกิดรายได้ถูกไหมครับแล้วลองการท่องเที่ยวเชิงศาสนาเนี่ยพวงมาลัยก็ขายดีดอกไม้เนี่ยเกษตรกรก็รวยเลยทีนี้ถูกไหมธูปเทียนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็น local content หรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ทำจากในประเทศทั้งสิ้นไม่ต้องนำเข้าถูกไหมครับด้วยง่ายพระพรหมโอ้โหนี่หมดเลยพระพรหมที่ตรงโรงแรมเอราวันเห็นไหมครับครับอันนี้มีพระพิฆเนศตรงสี่แยกห้วยขวางแล้วก็มีเยอะแยะหมดเลยถ้าเราตรงเนี้ยเป็นที่ทั้งมีทั้งพระพุทธทั้งเทพเป็นศูนย์รวมเพราะเราเป็นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครมหาเทพซึ่งผมก็เคยคิดตอนที่เราเริ่มตั้งนะครับผมอยากจะมีว่าลองคิดดูถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันก็ข้อดีคือนักท่องเที่ยวมีคุณภาพมาสองเราเป็นชาวพุทธเราก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติ
ตามศาสนาพุทธก็ทำให้สังคมดีขึ้นยึดหลักพระไตรปิฎกนะครับทำให้สังคมมีความสุขศีล5เนี่ยถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็สัก2ข้อ3ข้อก็ยังดีเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่โกหกไม่โกงเขาไม่โกหกเนี่ยนะทำไม่ได้ครบก็สัก 2-3 ข้อนี่ผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมหาศาลเลยถูกไหมการท่องเที่ยวเชิงพุทธเนี่ยมันได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมรวมไปถึงการเมืองด้วยก็หวังว่านักการเมืองหลายเนี่ยเอาหลักพุทธไปคิดด้วยอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดการทำร้ายร่างกายเกิดความรุนแรงเสียชีวิตนองเลือดอย่างที่คนกลัวกันนะครับก็ในโอกาสใกล้วันวิสาขบูชาโลกเนี่ยซึ่งเราเป็นศูนย์กลางก็ฝากไปถึงบรรดานักการเมืองผู้ขัดแย้งต่างๆนะยังไงก็นึกซะว่าเราเป็นชาวพุทธด้วยกันอันนี้เราไปทำอะไรให้ประชาชนบาดเจ็บล้มหายตายจากหรือว่าเขาก็มีครอบครัวเนี่ยมันบาปกรรมนะครับเป็นบาปใช่ครับแล้วเราชาวพุทธน่าใช้วิถีพุทธมาช่วยกันหาทางออกได้ผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาขี้ขาดไปได้ก็หวังว่าในวันวิสาขบูชาที่ใกล้มาเนี้ยน่าจะเป็นวันดีๆที่ทำให้ความสุขความสงบเกิดขึ้นในสังคมไทยเราได้ครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณโกสิทธิ์พูดถึงทางออกนิดนึงครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยผมเชื่อเลย SMS ก็ส่งมาถามแล้วว่าประเทศไทยทางออกจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะทำยังไงหรือว่าเดินไปทิศทางไหนที่ดีที่สุดในขณะนี้ทางออกจริงผมว่าเอาหลักพุทธเนี่ยแหละครับนั้นหนึ่งให้อภัยกันอ่ะนะครับเราคนไทยด้วยกันเราจะเป็นเอาตายกันถึงไหนอ่ะถูกไหมฮะครับมันก็มีผิดพลาดกันได้ผมเชื่อทุกคนมีส่วนผิดอย่างท่านพิสิทธิ์ก็บอกอ่ะทุกคนมีส่วนร่วมกับความผิดพลาดคราวนี้ตัวท่านเองก็บอกท่านก็มีส่วนครับคือเรายอมรับความจริงอ่ะนะฮะคือถ้าเราจะสามัคคีกันนะสมมติคุณกับผมเนี่ยทะเลาะกันแล้ววันนี้บอกเราจะสามัคคีปองดองกันผมบอกเอ้ยก่อนปองดองต้องรู้ว่าใครถูกใครผิดก่อนแล้วใครจะยอมรับผิดอ่ะใช่นิสัยมนุษย์ก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้มันถูกผิดมันมีคดีอยู่ในศาลด้วยเอ้าผิดก็ติดคุกเลยผมสารภาพผิดเนี่ยคุณสารภาพผิดก็ติดคุกถูกไหมฮะครับเพราะวันนี้ถ้าจะเอาปองดองนั้นเขาบอกไอ้ถูกผิดเอาไว้ก่อนไหมมองไปข้างหน้าแล้วแก้ไขอย่างไ รเอาหลักพุทธเอาหลักให้อภัยกันนะครับเราคิดในการว่าเราจะไปรักษาประเทศเราอย่างไรให้ประเทศเราเนี่ยหลุดจากปัญหาอุปสรรคเหล่านี้มองภาพรวมก่อนแล้วค่อยมาดูทีหลังผมว่าสุดท้ายคือการเจรจาคุยกันนั่นแหละนะเพราะตอนนี้มันก็สูญเสียกันทุกฝ่ายมากแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับก็ในเนื่องในวันใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะครับก็ใช้จิตใจครับทำจิตใจให้ผุดผ่องแล้วก็ผ่องแผ้วให้อภัยกันทุกคนหลักพุทธนี่แหละครับใช่ครับคิดดีทำดีพูดดีนะศีล5ครับนะครับก็แล้วก็ให้อภัยกันครับนะครับแล้วเราก็กลับมามองคิดบวกครับมองไปหน้าเราทำให้ประเทศเราดีขึ้นอันนี้ก็คิดว่าพอมีเวลาไหมนิดหน่อยฮะนิดนึงก็คือวันนั้นได้คุยกันเรื่องรายการกรุงเทพ24ชั่วโมงจำได้ใช่ไหมฮะก็ผู้ชมก็ถามกันมาเยอะผมไปเจอที่ไหนก็บอกเนี่ยชอบกรุงเทพ24ชั่วโมงเขาชอบนโยบายแล้วอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เป็นเรื่องอันซีนนะไม่เคยเห็นก็เราเริ่มแล้วนะครับก็พรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะเป็นเทปแรกออกอากาศที่ช่องนี้ในเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3วันเสาร์อาทิตย์นะครับบ่าย20นาทีฮะครับก็ประมาณนี้เสาร์อาทิตย์เป็นจุดประมาณนะครับก็เป็นเรื่องราวของเขตแรกคือเขตพระนครโอ้โหน่าสนใจครับเขตพระนครก็มีหลายเรื่องผมเชื่อว่าน่าสนใจแล้วก็มีหลายเรื่องระหว่างที่เราไปถ่ายทำรายการก็มีประชาชนเข้ามาเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ขอโอกาสนะฮะให้รายการนี้เป็นสื่อผ่านไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยมากมายหลายเรื่องนะครับก็คงอยากติดตามกันแล้วก็มีเรื่องหลายอย่างที่ท่านอาจจะไม่รู้ว่าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยอยู่ตรงไหนมีด้วยเหรอฮะต้องติดตามดูขณะผมอยู่กรุงเทพมาผมยังไม่ทราบเรื่องนี้มีหลักกิโลเมตรที่ศูนย์อยู่นะอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ไปดูกันมีหลายเรื่องที่อาจจะไม่เคยเห็นครับถ้าจะไม่เคยเห็นว่าในกรุงเทพเราเนี่ยนะครับในบริเวณคลองหลอดมีอะไรบ้างตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์มองไปก็เห็นพระราชวังแต่จะเห็นฟุตบาทเนี่ยเป็นที่นอนของประชาชนไม่ใช่น้อยนะครับเรียกว่าคนไร้บ้านหรือมีปัญหาครับก็คงเป็นรายการที่ท่านเห็นและรู้จักกรุงเทพดีมากขึ้นซึ่งเป็นเมืองหลวงของท่านครับไม่ใช่เมืองหลวงเฉพาะกรุงเทพนะครับผมเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่คนไทยได้รู้ครับคนกรุงเทพต้องรู้และคนต่างจังหวัดอยากรู้นะครับในตรงนั้นก็ทำให้เราเห็นทั้งความอะไรที่เราไม่เคยรู้นะครับก็ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจครับน่าสิ่งที่น่าไปเที่ยวน่าไปดูอาหารการกินอร่อยๆนะครับรวมถึงอะไรที่เป็นโอกาสครับและอะไรที่เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ร่วมกันอยู่ในรายการนี้เลยนะครับผมจะบอกว่าผมเนี่ยได้แอบดูเทปของรายการนี้แล้ว คุณโคสิตเนี่ยนะฮะไป
มันมีอาหารที่น่าทานหลายอย่างเห็นคุณโคสิทธิ์ไปนั่งทานโรตีผมก็รู้สึกโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าในกรุงเทพเราจะมีโรตีที่มันเป็นแบบอร่อยมากนะครับหลายคนก็เคยจะไปทานผมว่าเอ๊ะอยากจะหาโอกาสไปทานสักครั้งโรตีกับไก่กันดีไม่น่าเชื่อมันเข้ากันได้คุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็รายการนี้ฝากไว้กรุงเทพ24ชั่วโมงจะออกอากาศวันเสาร์และอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 20:00 นยาวไปถึงบ่าย 3:00 เลยรายการดีๆแบบนี้ก็ติดตามชมด้วยแล้วก็แอบบอกนะครับว่ารายการที่กำลังจะขึ้นใหม่ของสถานีวิทยุไทยอีกหลายรายการครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนวิลเลจอันนี้นะครับก็เป็นไอเดียของคุณโคสิทธิ์ที่อยากจะให้มันทำให้มันเป็นอาเซียนแหละนะครับมารวมกันอยู่ที่สถานีของเราที่เป็นสถานีวัฒนธรรมแห่งแรกเราเป็นสถานีวัฒนธรรมแห่งแรกครบวงจรนะครับแล้วก็รวมกับเพื่อนอาเซียนด้วยกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสถานีเวทีไทยของเราพร้อมแล้วนะครับที่จะเป็นสถานีวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยที่ครบวงจรมากที่สุด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณโคสิทธิ์สุนิจิตที่มามอบโอกาสรวมไปถึงข้อคิดดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมรวมไปถึงศาสนาพุทธด้วยขอบพระคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรายการของสถานีเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็รายชื่อของผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รับรางวัล5เล่มนี่นะครับก็อยู่ด้านล่างหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับส่วนสัปดาห์ถัดไปเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมาติดตามชมนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนนะครับพร้อมคุณโคสิทธิ์สุนิจิตนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ